เซฮายครับทุกคนก็วันนี้ฟรีไฟล์มีกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามากันอีกแล้วนะผมคือกิจกรรมของอะไรนะผมลืมครับผมนี่มันเป็นกิจกรรมของพาบินฟินถึงสวรรค์ครับปลดล็อกขั้นบันไดนะผมไปให้ถึงสวรรค์เลยประมาณ 70% ลดส่วนลดนะน่าจะประมาณ 70% นะครับหรือเปล่านะไม่รู้นะครับผมนี่กิจกรรมนี้ครับผมก็จะมีแบบชุดก็อตจิเป็นแล้วก็มีแอร์บอร์ดกระโปรงกระเป๋าร่มมีบัตรพวงบัตรเพชรสกินอะไรต่างๆมีมากมายเลยครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2563ถึงวันที่19พฤษภาคม2563ครับผมน่าจะประมาณ6วันนะคิดว่านะโอเคเรากดเข้าไปดูข้างในเลยครับว่ามันมีอะไรยังไงเล่นยังไงนะผมโอเคนี่ครับผมมาดูอย่างแรกครับผมคือนี่ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับโอเคใครที่อยากอ่านก็อ่านเลยผมสต็อปอ่านได้นะคือผมไม่อ่านนะผมมันยาวเกินไปนะครับโอเคพาบินฟินถึงสวรรค์นะว่ามันเล่นยังไงเนาะนี่ก็เป็นโลกแล้วนะโลกมนุษย์ลด 40% นะผมนี่ผมแล้วก็สวรรค์ชั้นแรกลด 50 สวรรค์ชั้นกลางลด 60 สวรรค์ชั้นสูงสุดลด 70% เลยนะครับผมว่าแล้วมันต้องเป็นส่วนลดนะมาดูสวรรค์อะไรนะโลกมนุษย์ลดนะผมคือ 40% นะผมนี่ก็จะมีแอร์บอร์ดแล้วก็มีร่มแล้วก็มีสกินปืน AK เอ้ยไม่ใช่ AK ดิสกานะผมแล้วก็มีบัตรปืนแล้วก็บัตรเพชรครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปตามที่เราซื้อนะครับโอเคต่อมาผมคือชั้นอะไรนะสวรรค์ชั้นแรกลด 50% นะผมก็จะมีเป็นเสื้อของผู้หญิงแล้วก็กางเกงของผู้หญิงนะแล้วเป็นเสื้อของผู้ชายแล้วก็นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรนะน่าจะเป็นไม่กระเป๋าก็น่าจะเป็นแบบเสื้อเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นสวรรค์ชั้นกลางลด 60% นะครับผมจะเป็นสกินของตัวอะไรนะลอร่าหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นสกินของแต่ละตัวผมนี่ก็สวยนะมันก็ลดกันหน่ำเลยนะผมนี่ดูจากตัวนี้ผม 1,129 หรือเปล่าลดเหลือ480เองครับผมถือว่าคุ้มนะต่อมาผมเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดคือเป็นชุดก็อตจิครับผมนี่ชุดก็อตจิสีน้ำเงินนะอย่างเท่ก็กติกาการเล่นคือนี่ครับผมซื้อ1ชิ้นเพื่อไปต่อผมคือถ้าเราอยากเลื่อนขึ้นไปสมมติผมอยู่ชั้นโลกมนุษย์ลด 40% นะผมก็ต้องแบบซื้อของจากนี้คือ1ชิ้นโอเคงั้นผมจะลองเฉยๆนะนี่สมมติผมอยากไปขั้นต่อไปใช่ไหมผมก็กดซื้อแอร์บอร์ดเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณอยากซื้ออีกคุณก็กดได้ผมแล้วแต่คุณนะเนี่ยแล้วแต่เลยนะนี่ผมแล้วก็กดซื้อ1ชิ้นมันก็จะไปขั้นต่อไปครับผมนี่ขั้นต่อมาเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมผมกด1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้ผมมากกว่า1ชิ้นก็ได้นะแล้วก็กดซื้อแล้วมันก็จะไปขั้นต่อไปครับผมแล้วก็กดซื้อจนถึงขั้นสูงสุดนะครับน่าจะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะกิจกรรมต่อมาผมคือกิจกรรมปาร์ตี้กระดูกออนิเอิร์ธอะไรไม่รู้ครับผมนี่คือมันนี่นะภารกิจปาร์ตี้กระดูกศูนย์ครับผมนี่เรากดเข้ามาดูว่าผมนี้มันจะแจกเป็นประมาณแบตเตอรี่นะผมให้สะสมไว้นะครับผมน่าจะสะสมแบบเป็นเอาไปแลกอะไรสักอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับนี่เราจะได้ตามที่เราทำภารกิจนะผมนี่ดูผมได้ล็อกอินแล้วเล่น1รอบแล้วเล่น3รอบแล้วเล่น6รอบแล้วเล่นกับเพื่อน1รอบนะผมนี่โอเคผมยังไม่รับเลยนะมาแล้วผมรับโชว์เลยครับไปกดรับมาครับทุกอันเลยดูดิโอ้โหอย่างสวยอย่างเท่ผมกดรับไปครับพยายามกดรับให้มันทุกอันนะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่มันมีให้เล่นกันนะครับโอเคเราได้แบตเตอรี่มาประมาณ5ก้อนหรือเปล่าเนาะ5ก้อนนะผมโอเคไม่รู้ว่าผมมันจะไปทำกิจกรรมอะไรเนาะโอเคนี่ก็เป็นกิจกรรมอะไรนะประตูมิติสู่ปาร์ตี้กระดูกครับผมวันที่16พฤษภาคม2563เนาะน่าจะเป็นประมาณพวกท่าดีใจท่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการเล่นกิจกรรมแบตเตอรี่เมื่อกี้นะผมโอเคกดไปที่ตรงประกาศนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับดูตรงนี้เลยนะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้กระดูกออนเอิร์ธครับผมกดเข้าร่วมไปครับนี่มาตรงหน้านี้แล้วผมเนี่ยผมอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคโหลดเข้ามาหน้านี้ก็อ่านนะผมเลือกทีมของคุณคุณจะได้รับบัตรเพชรหากทีมของคุณเป็นทีมที่แบบปังสุดหรือเปล่าชนะน่าจะชนะนะคือตอนนี้มีอันดับของความนี้นะผมคือมันมีสีม่วงนำมาแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สีทองครับผมก็ให้คุณเลือกท
ทีมนะน่าจะเป็นทีมนะครับผมใครชอบสีม่วงก็ไปทีมสีม่วงใครชอบสีเนี่ยสีประมาณทองก็ไปทีมสีทองแล้วก็ใครชอบสีฟ้าก็ไปทีมสีฟ้าครับผมโอเคครับผมงั้นผมจะไปทีมสีม่วงแล้วกันเนาะมันน่าจะมีสิทธิ์ได้ชนะแล้วก็ได้บัตรเพชรนะครับ กดเลือกครับผมน่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะแน่ใจหรอว่าคุณจะอยู่เข้าร่วมทีมนี้มันน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ผมโอเคผมกดโอเคแล้วก็มาในหน้านี้ผมก็จะเด้งมาในหน้านี้นะโอเคเมื่อคุณอันนั้นเมื่อเปิดครบแถวแนวตั้งหรือแนวนอนสามารถรับรางวัลได้พิเศษโอเคคะแนนของคุณคือ0นะผมโอเคแล้วก็ไปดูหน้าอื่นก่อนครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการแชร์ว่าสีไหนได้เยอะสุดอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็มาอีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้คือเปลี่ยนอะไรผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยนะไม่รู้อ่ะอันนี้คือยังไม่ได้เล่นน่าจะเป็นแบบพลังแบตว่าคุณมีเท่าไหร่หรือแบบไปแลกเปลี่ยนอะไรกับเพื่อนหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะโอเคงั้นผมก็กดเข้ามาหน้านี้ก่อนครับทุยหน้านี้ก่อนครับโอเคงั้นมันจะทำแบบวิธีเล่นมีหรือเปล่าวิธีเล่นอยู่ไหนวะนี่ไม่ใช่นะครับแล้วก็นี่โอเคมาดูตรงนี้นะผมนี่1คะแนนเปิดตำแหน่งไหนก็ได้ครับผมนี่1คะแนนนะเปิดตรงจุดไหนก็ได้ในที่มันเป็นแถวตรงนี้นะครับแล้วก็10คะแนนเปิดครบแถวประมาณนี้ผมลายนอนทะแยงแล้วก็ตั้งครับผมแล้วก็100คะแนนก็น่าจะเปิดครบทุกอันนะครับกดจะเยอะไปไหนนี่พี่น่าจะประมาณวันที่13พฤษภาคม2563ถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับผมโอเคเลือกทีมแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็อะไรวะโอเคครับผมขี้เกียจอ่านนะใครที่อยากเล่นก็ไปกดอ่านกันเอาเองนะครับผมก็มาแล้วผมจะเปิดตรงเอาที่มันแบบคูลๆเลยไหมเอาแถวนี้เลยไหมครับท่านผู้ชมโอเคนะผมเอาแถวนี้นะกดไป5เลยครับโอเคแล้วก็เราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาครับผมนี่คะแนนคุณก็จะเพิ่มเป็น1คะแนนนะครับต่อน่าจะเป็น1รอบนะใช่ไหมน่าจะใช่นะผมถ้าผมทำประมาณลายแบบทะแยงขึ้นไปฝั่งเนี่ย6 5เนี่ยผมก็น่าจะได้ประมาณน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่วะ10คะแนนนะครับผมโอเคถ้าผมเปิดหมดเต็มกระดานน่าจะได้ประมาณ100แล้วก็น่าจะได้ของรางวัลตามนี้เนาะบัตรทองไอ้คูปองโกบัตรปืนแอร์บอร์ดแล้วก็มีร่มนะครับผมได้เป็นร่มเนาะประมาณนี้ผมกิจกรรมนี้ก็ใครที่เป็นสายฟรีไม่ควรพลาดครับผมบอกเลยว่าสายฟรีน่าจะดีใจกันทุกคนนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบแจกของอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มันก็น่าจะเป็นแบบแลกปงแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะผมขอยังไม่กดดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกดมั่วไปโดนอะไรต่างๆนานาผมก็ความมันเสียแบบของที่เราน่าจะได้นะครับโอเคงั้นก็ใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้ว่าใครคุณทำแถวไหนนะครับโอเคกดออกมาก็น่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรอื่นแล้วนะครับน่าจะมีประมาณนี้นะกิจกรรมปาร์ตี้กระดูกศูนย์เนี่ยโอเคใครที่ยังไม่รับก็อย่าลืมเป็นรับแล้วก็ทำภารกิจตามรายวันน่าจะเป็นรายวันที่มันบอกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรวะเน็ตผมช้านิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่รู้เนาะนี่กิจกรรมรายวันผมก็รับไปแล้วโทเค็นนี่ผมใครที่เป็นมันจะเป็นของสายฟรีแล้วก็สายเติมครับผมใครที่เป็นสายเติมก็อย่าลืมไปพาฟินแล้วนะพาบินฟินถึงสวรรค์นะผมปลดล็อกขั้นไปถึงจนประมาณ 70% น่าจะลดเยอะสุดแล้วนะต่อมาผมกิจกรรมสายฟรีก็เป็นปาร์ตี้กระดูกศูนย์ใครที่เป็นสายฟรีก็เติมแล้วก็ไปทำภารกิจตามที่มันให้ทำนะครับผมโอเคเนาะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะผมนี่ก็เป็นกิจกรรมคืออันนี้ผมก็เก็บมาเยอะละคือผมรอประมาณวันที่16ผมจะเก็บกับกระโหลกม่วงนะครับเยอะละตรงนี้ก็เก็บมาโคตรเยอะละตอนนี้โอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนานาที่มันอัปเดตมาในเกมในรอบนี้นะครับโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมว่าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆทุยใหม่ๆมาผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผม See you again next time ครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่เนาะ